ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ตอนอวสานนะคะของหนังสือฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันสุดท้ายของการรบทัพจับศึกหน้าเหนื่อยแทนนะคะครับเกิดเป็นฮันนิบาลลำบากตั้งแต่เด็กหรือว่าลำบากตั้งแต่เกิดก็ว่าได้ลำบากตั้งแต่ฮันนิบาลอยู่ในท้องแม่แล้วก็ว่าได้ครับคือมาพร้อมกับมากับภาระศึกสงครามความรับผิดชอบการชิงไหวชิงพริบการต่อสู้กับเกมการเมืองของฝ่ายศัตรูนะคะโอ้พูดแล้วนึกถึงซีรีส์ The Crown เลยครับพี่เราคุยกันหลังไมค์บ่อยๆคุณจิตรินกำลังอินซีรีส์ The Crown นะคะใช่ครับค่ะตอนนี้อินทั้งบ้านเลยก็ว่าได้ครับพี่ใช่ดูกันทั้งบ้านจริงๆยุคนี้สมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะกับการที่ทั้งบ้านจะดูอะไรที่เป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าทุกคนต่างมีหน้าจอเป็นของตัวเองใช่ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ทีวีมีอยู่เครื่องหนึ่งก็มาดูรวมกันใช่ไหมใช่โอ้โหสามบ้านแปดบ้านเออใช่บางทีเป็นทีวีของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะคะครับแล้วก็มานั่งดูได้กันแล้วก็คุยเรื่องเดียวกันครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันมัลติแพลตฟอร์มค่ะต่างคนต่างดูแต่ว่าของคุณจิตรินนี่ยังดูได้กันซึ่งก็ถือว่าดีนะครับดูได้กันครับโอ้โหก็อินกันหน้าดูเลยใช่เหมือนแบบโหเป็นราชินีนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ใครๆเกิดมาจะอยากเป็นซะทีเดียวเป็นต้องบอกว่าเป็นกษัตริย์นะคะครับเป็นกษัตริย์เออใช่ใช่เป็นกษัตริย์ท่านเป็นกษัตริย์ครับกับภาระหน้าที่ The Crown ครับส่วนดิฉันเองก็กำลังติดเหมือนกันค่ะเราสองคนนะคะตอนนี้กำลังอินกันมากเลยครับนอกจากอินกับฮันนิบาลแล้วเนี่ยก็ยังอินกับซีรีส์ของพี่หมีนี่ออกแนวเป็นชายชาติทหารหน่อยค่ะตอนนี้อินล่าช้านิดนึงนะคะครับCrashLanding on you เขาอินกันไปจนเลิกแล้วจนเรื่องใหม่มาหลายสิบเรื่องแล้วอันนี้เพิ่งจะมาอินนะคะคเข้าวงการช้านิดนึงแต่ว่าสำหรับฮันนิบาลนี่ค่ะถ้าเกิดว่าใครกำลังอินก็ลองเขียนมาคุยกับเราได้นะคะว่าฟังเรื่องนี้แล้วคุณได้ข้อคิดได้ประโยชน์อะไรบ้างใช่เหมือนที่น้องเจเจเขียนมาคุยว่าโอ้โหเหมือนสามก๊กฉบับยุโรปน้องเจเจนี่เป็นคนเขียนเปรียบเทียบได้ดีนะครับแสดงว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบวิเคราะห์หรืออาจจะชอบฟังอะไรพวกนี้หรือเปล่าชอบแนวประวัติศาสตร์นะครับก็เขียนติดต่อกันมาได้3ช่องทางนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยครับวันนี้เป็นตอนอวสานค่ะครับเราตอนนี้ยังอยู่ในบทที่ชื่อว่าฮันนิบาลเป็นที่ปรึกษาของพระราชาอันติโอคุสคือบทที่11ซึ่งเป็นบทที่โอ้โหรองสุดท้ายรองสุดท้ายแถมการเมืองแบบแน่นเอียดถ้าเราเป็นฮันนิบาลนะพี่ว่าออกไปรบกลางแจ้งเนี่ยโอ้มีความสุขมากกว่ามีความสุขมากกว่านี้ เพราะว่าอย่างน้อยๆก็ต่อตีกับศัตรูใช่ไหมคะใช่รบได้แบบไม่ต้องออมแรงแต่ว่ากับปัญหาการเมืองเนี่ยค่ะมันคือการมีเรื่องกับคนในชาติเดียวกันครับอันนี้ปวดหัวกว่าเยอะเลยนะคะมันต้องโอ้โหดูแลทุกแง่มุมสมานฉันท์ทุกฝ่ายค่ะน่าปวดหัวค่ะครับและการเมืองก็เป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่หลายยุคหลายสมัย 2,000 กว่าปีที่ผ่านมานะคะกรณีเรื่องของฮันนิบาลเนี่ยก็ประมาณ2,000 ประมาณเกือบ 2,200 ปีเนี่ยค่ะ 2,200 กว่าปีก่อนคริสต์ศักราชนิดหน่อยค่ะประมาณนั้นนะคะก็การเมืองก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวครับมาแต่ไหนแต่ไรแล้วปัจจุบันก็ยังน่าปวดหัวอยู่และบางทีก็น่ารำคาญด้วยนะคะในบางครั้งนะคะวันนี้เรามาฟังตอนสุดท้ายกันค่ะจะเป็นตอนที่สกิปิโออัฟริกานุสนะคะแหมที่ฉันชอบนามสกุลนี้จริงๆอัฟริกานุสนี่นะคะเพิ่งจะออกจากตำแหน่งกงสุลอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรียกว่าเวียนไปเวียนมานะพี่ตำแหน่งนี้เขามีเป็นวาระเนาะใช่เดี๋ยวก็กลับมาเป็นใหม่ได้ครับสกิปิโออัฟริกานูตก็อายุยังไม่มากนักใช่อ่อนกว่าฮันนิบาลนะคะแล้วก็หลังจากบทนี้เนี่ยก็จะเป็นบทสุดท้ายซึ่งหลายคนอยากรู้ว่าบรรยายชีวิตของฮันนิบาลจะเป็นอย่างไรผู้ที่เกิดมา
แต่เด็กเล็กก็อยู่ในสนามรบและตอนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเกิดมารบเกิดมารบคือต้องบอกว่าดีไม่ถือดาบมาด้วยนะตอนคลอดใช่ไหมออกมานี่มีดาบติดมาด้วยอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะครับกับตอนที่19ตอนสุดท้ายพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ซี่ทรงเรียบเรียงนะคะจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์หลายคนค่ะฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจในตอนนั้นสกิปิโออัฟริกานุสซึ่งเพิ่งออกจากตำแหน่งกงสุลอีกครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆนั้นได้ไปในคณะทูตด้วยลิบิอุสซึ่งเป็นผู้บันทึกของทางฝ่ายโรมันบอกว่าเคราดิอุสเขียนข้อความตามอาซิลิอุสผู้เขียนเป็นภาษากรีกมีข้อความว่าสกิปิโออัฟริกานุสได้เจอกับฮันนิบาลค่ะแล้วก็มีโอกาสได้สนทนากันเป็นครั้งที่สองคือก่อนหน้านี้ได้เคยพูดจากันเป็นครั้งแรกเมื่อก่อนการรบที่ซามาก่อนที่ฮันนิบาลจะเป็นฝ่ายปราชัยตรงนี้น่าสนใจนะคะกับบทสนทนาของนักรบทั้งคู่นะคะเก่งด้วยกันทั้งคู่สกิปิโออัฟริกานุสถามฮันนิบาลว่าถ้าจะพิจารณาดูตามประวัติศาสตร์การสงครามฮันนิบาลจะนับว่าผู้ใดเคยเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถที่สุดอันนี้สกิปิโอถามฮันนิบาลนะคะครับฮันนิบาลตอบอย่างนี้ค่ะฮันนิบาลบอกว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดนเพราะแม้มีกำลังกองทัพแต่น้อยก็ยังสามารถเอาชนะแก่กองทัพที่ใหญ่กว่านับครั้งไม่ถ้วนและเดินทางไปได้ไกลกว่าใครๆหมดต่อจากนั้นสกิปิโออัฟริกานุสก็ได้ถามต่อไปอีกว่าฮันนิบาลคิดว่าใครเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถเป็นคนที่สองคือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดนโอเคอันเนี้ยคืออันดับหนึ่งครับนะคะจากการจัดอันดับของนักรบอย่างฮันนิบาลแล้วใครล่ะที่เป็นที่สองฮันนิบาลบอกว่าพระราชาปิรุสอันนี้ต้องย้อนไปบทที่หนึ่งเลยพระราชาปิรุสนะคะเพราะว่าท่านเป็นแม่ทัพคนแรกที่ได้สอนวิธีวางค่ายอย่างถูกต้องและไม่มีใครที่แสดงความเฉียบแหลมเท่าในการเลือกที่ตั้งกองทัพและการจัดตั้งกองทัพโอ้อันนี้เนี่ยนะคะต้องย้อนไปนู่นเลยค่ะคุณต้องย้อนกลับไปฟังบทที่1ค่ะ1 2 3ประมาณนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยเป็นการเล่าถึงประวัติศาสตร์อะค่ะก่อนที่รู้สึกว่าพระราชาปิรุสนี่น่าจะเป็นก่อนยุคของฮันนิบาลนะคะพระราชาปิรุสเป็นราชาของชาวกรีกกลุ่มหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นลูกหลานของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชค่ะพระเจ้าปิรุสนะคะเป็นราชาของชาวกรีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือแม่ทัพที่เก่งเป็นคนที่สองในสายตาของฮันนิบาลสกิปิโอก็ถามต่อไปอีกค่ะโอเคคนนี้เบอร์2แล้วเบอร์3ล่ะนี่เหมือนพยายามจะให้เข้าถึงตัวเองสักทีใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันใช่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะสกิปิโอสกิปิโอเถอะพอถึงเบอร์3ค่ะฮันนิบาลตอบโดยไม่อึกอักเลยนะคะว่าเบอร์3เหรอฉันเองอ้าวโอเคสกิปิโอก็ยิ้มแล้วก็ถามว่าหากท่านได้ชัยชนะข้าพเจ้าที่ซามาท่านจะว่าอะไรฮันนิบาลก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ว่าข้าพเจ้าเก่งกว่าอเล็กซานเดอร์เ
ปิรุสหรือแม่ทัพใดๆทั้งหมดที่เคยมีมาในโลกนี้โอ้โหหมายถึงว่าถ้าสมรภูมิซามาฮันนิบาลเป็นฝ่ายชนะอันนั้นฮันนิบาลจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยคำตอบนี้นะคะสกิปิโออาฟริกานุสปลื้มใจมากค่ะนี่เขายอกันแบบมีเหลี่ยมมีเชิงใช่ไหมใช่คือยอแบบว่ายอแบบเหมือนไม่ได้ยอชมเหมือนไม่ได้ชมแต่จริงๆแล้วชมมากนะครับคือฮันนิบาลไม่นับสกิปิโอเข้าในขนาดของแม่ทัพที่เก่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไม่นับเลยแต่กลับบอกว่าถ้าชนะสกิปิโอก็เท่ากับชนะอีกสองคนเป็นอันดับหนึ่งในโลกเลยแปลกคือเป็นคำตอบที่สกิปิโอภูมิใจโอเคปลื้มมากนะคะหรือว่าณตอนนั้นฮันนิบาลคิดว่าเฮ้ยเราลืมนับเขาไม่น่าจะนะฮันนิบาลคงไม่โก่งโก้งเหมือนเราแน่คุณจิตินแต่ว่าเขาคงเป็นเหลี่ยมคมในการชมเชยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นความลึกซึ้งคือชมแบบไม่ดูถูกตัวเองอ่ะครับแล้วก็ชมคนที่ควรชมคือฉันน่ะเก่งเป็นเบอร์สามฉันไม่เอ่ยถึงเธอนะฉันรู้นะว่าเธออยากให้ฉันเอ่ยถึงฉันไม่เอ่ยถึงแต่ถ้าฉันชนะเธอได้โอเคฉันจะเก่งที่สุดในโลกมันก็คือการชมเลยนะอันนี้ต้องเรียนรู้วิธีชมของฮันนิบาลไว้บ้างนะคะแต่เราคงวาทศิลป์ไม่เท่านะพี่ชมให้เหมือนไม่ชมเนี่ยยากมากเก่งมากเก่งมากการเจรจาระหว่างทูตโรมันกับอันติโอคุสหรือว่าเสนาบดีของอันติโอคุสไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะว่าทางโรมถือตนว่าเป็นผู้พิทักษ์เมืองกรีซทั้งหมดก็ไม่ยอมให้อันติโอคุสทรงเอาสวยจากเมืองกรีซบางเมืองที่อยู่ในเอเชียทางอันติโอคุสก็เถียงบอกว่าโรมห้ามคนอื่นๆไม่ให้ทำของที่ตัวเองทำคือเมืองตาเรนตุ้มในอิตาลีหรือเมืองซีราคุสในเกาะซิซิลีเนี่ยเป็นเมืองกรีซแต่โรมก็ยังกดขี่แล้วก็บังคับให้เสียสวยได้เพราะฉะนั้นอันติโอคุสก็ควรจะมีสิทธิ์เช่นเดียวกันเหนือเมืองกรีซที่อยู่ใกล้เคียงซีเรียในเอเชียแต่โรมก็ไม่ยอมคณะทูตโรมันก็ทูลลากลับโดยไม่ได้รับผลอะไรทีนี้พอคณะทูตโรมันกลับไปอันติโอคุสก็มีการประชุมขุนนางผู้ใหญ่บรรดาขุนนางผู้ใหญ่ก็พากันโกรธเคืองโรมมากแนะนำอันติโอคุสให้เปิดฉากการรบคือให้ทำการสงครามเลยในการประชุมนั้นพระราชาอันติโอคุสไม่ได้เชิญฮันนิบาลเข้าร่วมประชุมด้วยทั้งนี้เพราะว่ามีข้าราชการของพระองค์ที่อิจฉาฮันนิบาลแล้วก็พวกนี้ก็ชอบมาเพชทูลบอกเนี่ยนะฮันนิบาลได้พบกับทูตโรมันอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ควรจะไว้ใจฮันนิบาลอีกต่อไปฮันนิบาลนี่ก็มีคนไม่ชอบที่หน้าเยอะหมั่นไส้อิจฉาเยอะนะคะครับแต่ถึงกระนั้นก็มีผู้ออกความเห็นในที่ประชุมว่าอันติโอคุสควรจะยกทัพไปรบกับชาวโรมันในกรีซเพราะว่าคงจะมีเมืองกรีซช่วยในการรบมากรวมทั้งชาวอิตาเลียนและพระราชาฟิลิปแห่งมาซิโดนแล้วก็ควรจะส่งฮันนิบาลไปแอฟริกาเพื่อแบ่งแยกกำลังของชาวโรมันในเหตุการณ์นี้ลิวิอุสนักประวัติศาสตร์ของทางโรมันนะคะได้บอกว่าฮันนิบาลทนนิ่งอยู่เป็นเวลานานแต่พอได้ทราบเหตุผลก็ขอเข้าเฝ้าอันติโอคุสแล้วก็ทูลว่าเมื่อข้าพเจ้ายังเล็กอยู่บิดาข้าพเจ้าฮามิลคาพาข้าพเจ้าขึ้นไปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงและให้ข้าพเจ้าสาบานว่าจะไม่มีวันดีกับโรมเพราะคำสาบานวันนั้นเองทำให้ข้าพเจ้าเป็นปรปักษ์กับโรมมาตลอด36ปีครั้นคาร์เทจกับโรมสงบศึกต่อกันข้าพเจ้าก็ได้มาเสียจากคาร์เทจเพราะคำสาบานนั้นเองจนมาพึ่งที่ราชสำนักของพระองค์เหมือนคนที่ไม่มีบ้านเมือง
แต่ถ้าจะทรงลบล้างความหวังของข้าพเจ้าเสียแล้วคำสาบานนี้ก็จะทำให้ข้าพเจ้าต้องทูลลาไปที่อื่นคือที่ไหนที่ข้าพเจ้าทราบว่ายังมีศัตรูของโรมเหลืออยู่ยังมีทหารและอาวุธที่พอจะสู้กับโรมได้แม้ว่าจะต้องเที่ยวหาอยู่ทั่วโลกก็ดีข้าพเจ้าเกลียดชาวโรมันและชาวโรมันเกลียดข้าพเจ้า วิญญาณของฮามิลคาบิดาข้าพเจ้าและสัพพเทพทั้งหลายย่อมเป็นพยานได้ว่าข้าพเจ้าพูดความจริงฉะนั้นถ้าใต้ฝ่าพระบาททรงเตรียมจะทำการรบกับโรมแล้วขอให้ทรงนึกว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ช่วยอย่างเต็มที่เสมอคำพูดของฮันนิบาลครั้งนี้ได้ผลดีมากค่ะอันติโอคุสกลับดีกับฮันนิบาลดังเดิมคือกลับมาเชื่อใจแล้วก็ตกลงพระทัยในการที่จะเปิดฉากการรบอย่างแน่นอนนะคะคือก่อนหน้านี้มีคนไปเพชรทูลให้อันติโอคุสระแวงฮันนิบาลว่าอาจจะเป็นคืออาจจะแอบไปคุยกับทางโรมันไม่จริงใจกับทางอันติโอคุสแต่ว่าพอฟังเหตุผลของฮันนิบาลแล้วโออันนี้นี่ต้องเชื่อเขาแล้วล่ะเอาเลยไปเพราะว่าเขาแค้นมาตั้งแต่รุ่นพ่อนะคะแค้นจากจิตวิญญาณเลยทีนี้เมื่อเมืองกรีซในเอเชียได้รับการยุยงจากโรมก็เกิดการแข็งเมืองต่ออันติโอคุสไม่ยอมส่งสวยอีกต่อไปการสงครามจึงบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนักประวัติศาสตร์หลายคนบันทึกว่าฮันนิบาลทูลขอให้ส่งมอบทหารให้ฮันนิบาลมีจำนวนทหารราบ 10,000 ทหารม้า 1,000 มีเรือ100ลำฮันนิบาลจะแวะไปที่กรุงคาร์เทจเพื่อจัดการให้แข็งเมืองต่อกรุงโรมและเมื่อได้ทหารเพิ่มเติมอีกที่คาร์เทจก็จะข้ามไปทำการรบกับชาวโรมันในแหลมอิตาลีอีกบางคนก็ออกความเห็นว่าเมื่ออันติโอคุสไม่สามารถจะทำการรบในอิตาลีเสียแล้วอันติโอคุสจะยอมส่งกองทัพไปเป็นการเสี่ยงทายเช่นนั้นไม่ได้ความจริงความมุ่งหมายของอันติโอคุสกับฮันนิบาลเนี่ยไม่ตรงกันคืออันติโอคุสแค่อยากจะป้องกันไม่ให้โรมแผ่อำนาจมาทางตะวันออกมากเกินไปในขณะที่ฮันนิบาลนั้นต้องการจะทำลายอำนาจของโรมให้ล่มจมค่ะบางทีฮันนิบาลจะไม่ได้ออกความเห็นเช่นนั้นเสียเลยด้วยซ้ำเพราะอย่างไรก็คงจะทราบว่าพระราชาอันติโอคุสคงไม่ทำตามเพราะว่าระดับความแค้นต่างกันมันไม่เท่าที่ฮันนิบาลเคยปฏิญาณไว้นะพี่คือฮันนิบาลนี่เขาเป็นความแค้นใช่แต่ว่าอันติโอคุสเนี่ยคือปกป้องตัวเองประมาณนั้นไม่อยากให้โรมเนี่ยมายุ่งกับอำนาจของพระองค์ครับทีนี้พอโรมแน่ใจว่าจะมีการสงครามก็ส่งฟราเมนิอุสกลับไปกรีซอีกทั้งนี้เพราะว่าเมื่อการสงครามกับฟิลิปจบลงแล้วโรมถอนทหารออกจากดินแดนกรีซทั้งหมดเมื่อฟราเมนิอุสไปถึงกรีซก็ได้ความว่าชาวอิตาเลียนและก็ราชานาบิสแห่งสปาร์ตาประกาศสงครามกับโรมและเข้าเป็นพวกของอันติโอคุสส่วนเมืองกรีซอื่นๆยังคงซื่อสัตย์ต่อโรมอยู่พระเจ้าฟิลิปแห่งมาซิโดนยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าฝ่ายใดทั้งสองฝ่ายกำลังหวังอยู่มากว่าจะได้พระองค์เป็นพวกด้วยพระเจ้าอันติโอคุสตกลงพระทัยว่านโยบายที่ถูกคือต้องทำลายอำนาจโรมันในกรีซพระองค์ยกทัพข้ามไปยังกรีซด้วยจำนวนทหารราบเพียง 10,000 คนขึ้นบกที่เมืองลาเมียแล้วก็มีฮันนิบาลตามเสด็จไปด้วยชาวอิตาเลียนเห็นอันติโอคุสนำทหารมาด้วยแต่เพียงน้อยก็ท้อใจความจริงเวลานั้นกำลังของอันติโอคุสยังไม่พร้อมยิงกองทัพเรือก็ยังล้าหลังมากแต่ต้องเริ่ม
ทำการสงครามเพราะเกรงว่าถ้ารอไปอีกชาวอิตาเลียนจะเกิดไม่อยากรบเสียเลยเมื่ออยู่ที่เมืองเดเมตริอัสฮันนิบาลก็ทูลว่าถ้าจะทำการสงครามกับโรมให้ได้ผลดีวิธีเดียวคือต้องไปอ้อนวอนให้ฟิลิปเข้าร่วมด้วยแล้วก็ต้องรบกับโรมทั้งในอิตาลีและกรีซพร้อมกันต้องแบ่งกองทัพเรือออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคอยป้องกันไม่ให้โรมส่งทหารจากเมืองบรุนดิซิอุมในอิตาลีมาที่กรีซอีกส่วนหนึ่งให้นำกองทัพที่มีฮันนิบาลควบคุมไปขึ้นบกที่แคว้นคัมปาเนียในอิตาลีนี่เป็นคำแนะนำของฮันนิบาลนะครับแต่ปรากฏว่าอันติโอคุสไม่เห็นด้วยขอโทษฮันนิบาลก็เลยบ่นบอกว่าข้าพเจ้าอาจจะไม่รอบรู้ยุทธศาสตร์ได้ทั่วถึงแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าควรจะรบกับโรมันยังไงก็ไม่พอใจเหมือนกันที่อันติโอคุสไม่ยอมทำตามอย่างไรก็ดีค่ะการที่จะได้ฟิลิปเป็นพันธมิตรนั้นไม่สำเร็จเพราะว่าฟิลิปยังโกรธชาวอิตาเลียนที่เคยเป็นอริกันมาแต่ก่อนก็เลยไม่ยอมเข้าพวกด้วยแล้วก็ยังแค้นใจที่ในการสงครามกับโรมคราวก่อนอันติโอคุสไม่ได้ส่งกำลังมาช่วยเลยคือเหมือนกับรังแครังคัดอันติโอคุสด้วยเธอไม่เคยมาช่วยฉันครับฟิลิปก็เลยประกาศไปเข้ากับฝ่ายโรมซะเอาแทนที่จะได้มาเป็นพวกกลับไปเป็นกำลังเสริมให้ฝ่ายโน้นอีกโหเดินมากผิดขั้นใหญ่หลวงเสียไปเลยนะคะอันนี้ทางด้านกงสุลโรมันอาซิลิอุสนำกองทัพข้ามมาจากอิตาลีได้อย่างสบายเพราะอันติโอคุสไม่ได้ทำตามคำแนะนำของฮันนิบาลอันติโอคุสมีแต่กองทัพขนาดย่อมของพระองค์ส่วนกำลังของชาวอิตาเลียนที่มีเพิ่มเติมด้วยก็ถือว่าน้อยเต็มทีในการรบกลางแจ้งค่ะอันติโอคุสก็แพ้แก่กองทัพโรมันซึ่งมีกองทัพของมาซิโดนมาช่วยอันติโอคุสเสียกองทัพทั้งหมดเลยได้แต่ลงเรือหนีกับนายทหารผู้ใหญ่รวมทั้งฮันนิบาลกลับมาที่เอเชียพอรอดกลับมาถึงบ้านเมืองได้อันติโอคุสก็โล่งพระทัยนึกว่าการสงครามจบลงแล้วแต่ฮันนิบาลทูลว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะชาวโรมันคงจะติดตามมาทางตะวันออกเป็นแน่แท้ทางด้านของสกิปิโออัฟริกานุสก็มีใจตรงกันกับฮันนิบาลคู่ปรับเดิมค่ะคือพออันติโอคุสแพ้และถูกขับไล่ออกไปจากกรีซทางโรมก็พากันดีใจนึกว่าการสงครามจบแล้วเช่นเดียวกับอันติโอคุสแต่สกิปิโออัฟริกานุสก็เตือนเหมือนกับที่ฮันนิบาลเตือนอันติโอคุสนะคะว่ามิได้เป็นเช่นนั้นกองทัพที่อันติโอคุสเสียในกรีซนั้นเล็กนิดเดียวในไม่ช้าก็รวบรวมกำลังได้ใหม่ถ้าจะให้การสงครามสงบจริงๆแล้วโรมจะต้องรบกับอันติโอคุสในเอเชียแล้วก็ตีให้แตกหักเลยจนได้คือสกิปิโอกับฮันนิบาลนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันอ่านเกมของอีกฝ่ายหนึ่งแบบอ่านขาดเลยก็รบกันมาเรียกว่าหลายรอบได้ไหมพี่เดาทางถูกในขณะที่คนอื่นเนี่ยมองไม่ออกใช่ตอนนั้นน้องชายของสกิปิโอแอฟริกานุสชื่อว่าลูซิอุสได้เป็นกงสุลค่ะแล้วก็ได้รับฉันทะให้ยกทัพไปกรีซแล้วก็มีสกิปิโอแอฟริกานุสไปเป็นที่ปรึกษาด้วยถึงแม้ว่าลูซิอุสจะเป็นผู้ออกคำสั่งก็จริงแต่ความคิดอ่านโดยมากมักจะเป็นของแอฟริกานุสซึ่งก็เป็นการแปลกอยู่นะคะที่คู่ปรปักษ์เดิมต่างก็เป็นที่ปรึกษาด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าทางฝ่ายของอันติโอคุสก็มีฮันนิบาลเป็นที่ปรึกษาเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่อันนี้คือเหมือนกับว่าแขวนนวมแล้วก็ลงมาเป็นโค้ชเป็นสงครามตัวแทนนะคะเมื่อไปถึงกรีซอาซิลิอุสกำลังทำการรบอยู่กับชาวอิตาเลียน
ซึ่งเป็นของที่แอฟริกานุสเห็นว่าไม่สำคัญเท่ากับไปรบกับอันติโอคุสจึงจัดงานคือจัดการสงบศึกกับชาวอิตาเลียนแล้วก็ทำได้สำเร็จเตรียมจะยกทัพไปรบกับพระราชาอันติโอคุสในเอเชียน้อยการที่ชาวโรมันจะข้ามทะเลตรงไปยังเอเชียน้อยโดยทางใกล้ยังไม่ได้เพราะว่ากองทัพเรือของอันติโอคุสยังแข็งแรงอยู่บัดนี้ฮันนิบาลได้ไปอยู่ที่เมืองไตแล้วก็กำลังรวบรวมกองทัพเรือฟินิเชียนขึ้นเพื่อจะมาช่วยกองทัพเรือซีเรียถ้ากองทัพเรืออันติโอคุสและฮันนิบาลรวมกันได้ก็คงจะเอาชนะกองทัพเรือของโรมันในน่านน้ำกรีกนั้นได้อย่างเด็ดขาดเป็นแน่ในขณะที่กองทัพเรือของฮันนิบาลกำลังเดินทางจะไปรวมกำลังกับกองทัพเรือซีเรียก็บังเอิญไปเจอกับกองทัพเรือของเมืองโรสอันเป็นเมืองกรีซในเอเชียน้อยแล้วก็เป็นเมืองพันธมิตรของทางโรมซึ่งเมืองนี้ก็เข้ารบกับฮันนิบาลทันทีตอนนั้นฮันนิบาลมีเรือรบ47ลำฝ่ายเมืองนี้มี36ลำทางฝ่ายโรสได้เข้าชนเรือของฮันนิบาลหมู่หนึ่งอย่างรุนแรงจนฮันนิบาลต้องถอยออกจากการรบโรสก็มิได้ติดตามแต่ถึงกระนั้นฮันนิบาลก็ไปช่วยกองทัพเรือของอันติโอคุสไม่ทันการรบทางเหนือจึงไม่แพ้ชนะกันสกิปิโอหมายถึงสกิปิโอทั้งสองทั้งพี่ชายทั้งน้องชายเนี่ยก็เลยตกลงจะข้ามไปเอเชียโดยช่องแคบเฮสเลสปอนนะคะหรือที่เรียกกันว่าช่องแคบดาร์เดเนลส์ในปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราจะหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนว่าหลังจากนี้จะข้ามไปเป็นที่เรียบร้อยดีหรือไม่อย่างไรนะคะข้ามไปแล้วจะไปเจออะไรเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองจะเห็นได้ว่าสกิปิโอกับฮันนิบาลเนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่ในเรื่องของสงครามนะคะทั้งคู่เนี่ยเหมือนก็เป็นเนื้อคู่กระดูกคู่กันจริงๆเลยนะเข่าขาเป็นปีเป็นครุยเพียงแต่ว่าเป็นเนื้อคู่ในทางการรบที่จะต้องมาเจอกันมาชิงไหวชิงพริบกันแล้วก็มีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างคู่นี้ผมคิดถึงจิวยี่กับขงเบ้งเลยครับพี่คือเหมือนยังไงจริงๆแล้วทั้งสองคนแทบจะไม่เคยปะทะกันเลยนะพี่แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยพยายามจะหักเหลี่ยมเฉือนคมกันตลอดเวลาทั้งคู่อยู่คนละฝั่งกันนะพี่ขงเบ้งรับใช้เล่าปี่จิวยี่รับใช้ซุนกวนค่ะมีโอกาสมาให้ต้องร่วมมือกันหลายครั้งแต่ว่าทุกครั้งที่มาร่วมมือกันเนี่ยไม่เคยมีฝั่งไหนแบบไว้ใจกันเลยแล้วก็เรียกว่ายังไงดีแต่ว่าถ้าตัดเรื่องศึกสงครามออกไปเนี่ยทั้งคู่นี่ถือเป็นคนที่รู้ใจกันมากสองคนเลยครับพี่เคยได้ยินใช่ไหมที่เขาบอกว่าบางครั้งคนที่รู้ใจเรามากที่สุดเนี่ยคือศัตรูคือศัตรูเพราะมันต้องอ่านเกมกันอยู่เสมอครับมันต้องเดาใจกันอยู่เสมออย่างสกิปิโอกับฮันนิบาลนี่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่รู้ใจกันนะเพราะว่าเขารบกันมาโอ้นานมากผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาโดยตลอดใช่แล้วก็สกิปิโอเองเพื่อที่จะเอาชนะฮันนิบาลเขาต้องศึกษาฮันนิบาลมากว่าที่ผ่านมาเนี่ยชนะได้ยังไงและนั่นถึงเป็นจุดที่สกิปิโอสามารถจะพลิกมาเอาชนะฮันนิบาลได้ในตอนท้ายใช่ไหมใช่แล้วก็แม้กระทั่งทั้งคู่ไม่ได้อยู่ในอำนาจสูงสุดแล้วก็ยังอุตส่าห์มาเป็นที่ปรึกษาเหมือนกันอีกแล้วก็ส่งอีกคนนึงเป็นแม่ทัพสกิปิโอก็มีน้องชายโอเคเป็นแม่ทัพส่วนของฮันนิบาลก็มีอันติโอคุสมาเป็นแม่ทัพแต่ทั้งคู่ก็อยู่เบื้องหลังนะคะให้คำแนะนำนี่คือฮันนิบาลค่ะจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจนะคะซึ่งมีหลายบทบาทเป็นจอมทัพด้วยแล้วก็บางทีก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะในบ้านปลายชีวิตเป็นได้หลายอย่างเพื่อจุดประสงค์เดียวค่ะโค่นล้มโรมค่ะ
ตามที่เคยปฏิญาณไว้ใช่เป็นแค้นฝังหุ่นจริงๆนะคะชีวิตชัดเจนมากไม่เป็นอย่างอื่นเลยนอกจากเป็นศัตรูกับโรมชัดเจนจริงๆครับไม่ทำอย่างอื่นเกิดมาเพื่อการนี้เกิดมากับความแค้นนะคะวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นบทที่เป็นปลายชีวิตของฮันนิบาลซึ่งหลายคนรอฟังอยู่นะคะว่าปลายชีวิตจะเป็นยังไงโอ้จริงๆตอนนี้ก็ปลายแล้วนะครับพี่50กว่าแล้วยังรบอยู่เลยไม่เชิงรบสิยังเกี่ยวข้องกับศึกสงครามยังอยู่กับศึกสงครามครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรไปกันเลยค่ะการข้ามช่องแคบเป็นไปโดยเรียบร้อยสกิปิโอเดินทัพไปจนไปเจอกับกองทัพของอันติโอคุสที่แมกนีเซียในเอเชียน้อยตอนนั้นอันติโอคุสมีกองทัพที่ใหญ่กว่าโรมันนะคะมีทหาร 70,000 คนในขณะที่ทางโรมันเนี่ยเอาไปแค่ 30,000 แต่พระราชาอันติโอคุสท้อพระทัยมากจึงทำการเจรจาขอสงบศึกค่ะโดยรับจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการสงครามครึ่งหนึ่งและยอมที่จะไม่ไปยุ่งในยุโรปอีกเลยแต่ทางสกิปิโอกลับไม่ยอมบอกว่าอันติโอคุสจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสงครามทั้งหมดและจะต้องยอมไม่มาเกี่ยวข้องในเอเชียน้อยด้วยคือต้องมีอิทธิพลอยู่แต่ทางภาคใต้ของแม่น้ำทอรุสซึ่งออกจะรุนแรงเกินไปเพราะว่าอันติโอคุสคงจะรู้สึกว่าถึงแพ้ก็จะไม่ต้องเสียมากกว่านั้นถ้ารบแล้วอย่างน้อยยังมีหวังว่าจะชนะได้บ้างการที่อัฟริกานุสออกความเห็นแก่น้องชายให้รบนั้นดูเผินๆอาจจะเห็นว่าเป็นการเสี่ยงทายเกินไปเพราะว่าพระราชาอันติโอคุสมีทหารมากกว่าตั้ง2เท่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสกิปิโอรู้เบื้องลึกเบื้องหลังดีว่าทหารฝ่ายซีเรียเป็นทหารใหม่ยังไม่ได้รับการฝึกหัดดีพออาวุธที่มีก็สู้ของโรมันไม่ได้สกิปิโอจึงบอกให้ลูซิอุสรบในคราวนี้มีความเห็นตรงกับคู่ปรับเดิมคือฮันนิบาลอีกเหมือนกันฮันนิบาลนั้นแน่ใจว่าอันติโอคุสจะแพ้จึงไม่ได้คอยอยู่ช่วยเหลือแล้วก็ดูแลด้วยซ้ำเริ่มต้นบรรจุเงินทองแท่งคือเก็บข้าวเก็บของนะคะพูดง่ายๆเก็บเงินเก็บทองลงเรือค่ะตั้งใจจะไปหาที่พึ่งที่อื่นต่อไปการรบกลางแจ้งที่แมกนีเซียเกิดขึ้นในเดือนมกราคมพ.ศ. 353-189 ปีก่อนคริสตกาลสกิปิโออัฟริกานุสไม่ได้อยู่ในสมรภูมิด้วยเพราะว่าตอนนั้นไม่สบายแต่ถึงกระนั้นกองทัพของโรมันก็ชนะค่ะกองทัพอันติโอคุสถูกทำลายหมดสิ้นเช่นเดียวกับกองทัพของฮันนิบาลที่ซามาอันติโอคุสต้องยอมแพ้การสงครามก็จบลงลูซิอุสผู้เป็นสกิปิโอคนน้องก็ได้รางวัลคล้ายกับพี่ชายสรุปว่าทั้งตัวแทนทั้งตัวจริงฮันนิบาลพ่ายหมดเลยในขณะที่ของสกิปิโอชนะหมดเลยครับแล้วก็ลูซิอุสได้รางวัลคล้ายกับพี่ชายคุณจิตรินเดาได้ไหมว่าคืออะไรได้เป็นกงสุลหรือเปล่าครับพี่คือการได้รับสมญาเป็นเกียรติยศอ๋อว่าเอเชียติคุสผู้พิชิตเอเชียผู้พิชิตเอเชียอันนั้นแอฟริกานุสอันนี้เอเชียติคุสการที่โรมได้ชัยชนะอย่างบริบูรณ์ในทางตะวันออกครั้งนั้นเป็นเพราะพระราชาฟิลิปและอันติโอคุสไม่ได้รวมกำลังกันต่างคนต่างปล่อยให้โรมชนะเหนืออีกองหนึ่งองค์ละทีเป็นความหวังคืออันนี้มันเป็นความหวังของฮันนิบาลที่จะได้พระราชาสององค์เป็นพันธมิตรแต่ทีนี้พอไม่ได้เป็นไปตามนั้น
ก็เลยไม่ได้ผลสำเร็จทั้งสองข้างพระราชาฟิลิปกับอันติโอคุสควรจะรวมกันในความคิดของฮันนิบาลนะคะรวมกันตีแต่ปรากฏว่าไม่ยอมรวมเราจะมาขึ้นบทที่12กันแล้วนะคะปลายชีวิตของฮันนิบาลค่ะเมื่อได้ข่าวว่าอันติโอคุสพ่ายแพ้ที่แมกนีเซียแล้วก็มีการแถลงว่าฮันนิบาลมีความกลัวเกรงเป็นอย่างยิ่งว่าข้อหนึ่งในสนธิสัญญาสงบศึกโรมนั้นคือจะขอให้อันติโอคุสมอบตัวฮันนิบาลให้กับโรมฮันนิบาลก็เลยรีบลงเรือหนีไปจากเอเชียน้อยโดยเร็วคือฮันนิบาลเนี่ยมองข้ามช็อตแล้วก็รู้ว่ายังไงอันติโอคุสแพ้แน่ๆแล้วก็มองใช่มองข้ามไปเลยว่าโหถ้าแพ้นี่เราแย่แน่ๆเลยไปก่อนละก็ข้ามไปยังเกาะครีตอยู่ที่เมืองเกอร์จีนาเกาะครีตนะคะเป็นที่ซึ่งมีโจรสลัดมาพักอยู่ชั่วคราวมากมาย เรียกว่าเป็นเกาะพักของโจรสลัดฮันนิบาลมีพวกพ้องมาด้วยไม่กี่คนค่ะเอางี้ก็สวยสิครับไปจัดการหลอกชาวพื้นเมืองในเรื่องการรักษาก็คือไปหลอกคือฮันนิบาลเนี่ยมีเงินแล้วก็ทองแท่งติดตัวมาด้วยนะคะก็เอาดีบุกใส่หีบไปฝากไว้ที่วัดแห่งหนึ่งอย่างเปิดเผยแต่ว่าทรัพย์สมบัติที่มีค่าจริงๆคือเงินและทองเนี่ยเก็บซ่อนเอาไว้ใกล้ๆบ้านคือไปหลอกไงเพราะรู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยโหมาอยู่ในชุมชนโจรสลัดจะรอดไหมเนี่ยต้องรักษาตัวรอดแล้วตอนนี้ก็เลยต้องมีกลยุทธ์ในการเก็บรักษาทรัพย์สมบัตินะคะครับค่ะของจริงซ่อนใกล้ๆบ้านแล้วก็ของปลอมเนี่ยเอาไปฝากไว้อย่างเปิดเผยบอกเลยเนี่ยอยู่เนี่ยในขณะที่กำลังอยู่ในเกาะครีตฮันนิบาลก็ติดต่อกับพระราชาปรูซิอุสแห่งประเทศไบทีเนียซึ่งเป็นประเทศกรีซอีกประเทศหนึ่งที่แตกออกไปจากอาณาจักรมาซิโดเนียอ๋อโหยุบยับไปหมดตอนนี้สมัยนั้นน่าจะมีเป็นแคว้นย่อยหลายแคว้นนะคะคือเมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชสิ้นพระชนมีดินแดนอยู่ทางภาคเหนือของตุรกีในเอเชียเดี๋ยวนี้แล้วก็จดฝั่งทะเลดำพระราชาปูรูซิอุสเนี่ยก็เป็นพระราชาของแคว้นหนึ่งแล้วพระองค์ชวนให้ฮันนิบาลไปอยู่ด้วยค่ะในที่สุดก็ตกลงกันสำเร็จฮันนิบาลก็เลยเดินทางไปไบทีเนียแล้วก็ได้อยู่รับราชการเป็นที่ปรึกษาทางราชการทหารเป็นเวลาหลายปีช่วยแนะนำพระราชาปรูซิอุสในการทำสงครามกับพระราชายูเมเนสแห่งเปอร์กามุมที่ฮันนิบาลอยู่ไบทีเนียนั้นนะคะสภาเซเนตที่กรุงโรมไม่ทราบเรื่องแต่นักประวัติศาสตร์อังกฤษเบเกอร์บอกว่าสกิปิโออาฟริกานุสรู้เหมือนกันรู้อีกแล้วรู้อีกค่ะเพียงแต่ไม่อยากจะให้ฮันนิบาลซึ่งอยู่ในวัยซึ่งชราภาพแล้วสกิปิโอมองว่าก็ไม่ได้เป็นอันตรายแก่โรมอีกต่อไปแล้วจะถูกรบกวนโดยใช่เหตุ อีกทั้งตัวเองเนี่ยก็มีใจเป็นนักรบก็เลยมีความสงสารนักรบเก่าถึงได้ว่าเป็นศัตรูที่รู้ใจกันครับรู้ค่ะว่าฮันนิบาลอยู่ที่นี่แต่ว่าโอเคไม่บอกใครต่อมาเมื่อโรมกำลังพยายามจะไกล่เกลี่ยให้ไบทีเนียกับยูเมเนสหยุดรบกันบังเอิญทูตของไบทีเนียที่ไปกรุงโรมเนี่ยค่ะเผลอไปปล่อยความจริงออกมาบอกว่าเนี่ยฮันนิบาลอยู่ที่เมืองของตนเอาคอร์เนเลียสเนปอสซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์อีกคนนึงนะคะบอกว่าเป็นเรื่องเลยสภาเซเนตก็เลยสั่งให้ฟรามินิอุสซึ่งเป็นผู้สำเร็จรัฐการประเทศกรีซขอร้องให้พระราชาปรูซิอุสส่งฮันนิบาลคืนมาจนแล้วจนรอดคือเหมือนกับให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนครับพระราชาปรูซิอุสบอกว่าฮันนิบาลได้ขออยู่เช่นนั้นถ้าพระองค์จะจับส่งฮันนิบาลให้กับชาวโรมันก็จะน่าเกลียด
เป็นข้อบัดสีคือฮันนิบาลเนี่ยมาขออยู่กับพระองค์ก็คือเป็นเรื่องของพระองค์กับฮันนิบาลแต่กับการที่จับส่งให้กับชาวโรมันนี่มันน่าเกลียดเกินไปหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นถ้าทางโรมันต้องการตัวฮันนิบาลก็ขอให้มาจับเอาเองเถอะโอเคก็คือไม่ส่งผู้ลายข้ามแดนฮันนิบาลตอนนั้นนะคะกำลังตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองริบิซ่าครับวันหนึ่งคนใช้ก็มารายงานว่ามีคนถืออาวุธมาเดินอยู่รอบบ้านพอฮันนิบาลจัดส่งคนออกไปสืบก็ได้ความว่าตอนนี้ถูกล้อมหมดแล้วชาวโรมันนะคะซึ่งมีกำลังมากกว่าคนในบ้านมาล้อมบ้านเอาไว้หมดเลยฮันนิบาลก็เลยไม่รู้จะหนีไปทางไหนค่ะจนทางหนีแล้วก็หมดทางสู้แม้ว่าจะได้เตรียมทางออกเอาไว้ถึง7ทาง oh. แต่ก็ถูกเฝ้าทุกทางจนหนีไม่ได้ในตอนนั้นฮันนิบาลบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะช่วยชาวโรมันมิให้หนักใจอีกต่อไปที่จะต้องมัวคอยให้คนแก่คนเฒ่าตายอย่าบอกนะว่าบัดนี้เราได้เห็นแล้วว่านิสัยใจคอของชาวโรมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนเมื่อพระราชาปิรุสกำลังทำการรบอยู่กับชาวโรมันในอิตาลีชาวโรมันได้ข่าวว่ามีคนคบคิดจะวางยาพิษพระราชาปิรุสชาวโรมันกลับทูลให้ทรงทราบล่วงหน้าแต่บัดนี้สิชาวโรมันกลับส่งคนที่เคยมีตำแหน่งสูงถึงชั้นกงสุลมาขอให้พระราชาปรูเซียสส่งคนที่มาขอพึ่งอยู่ไปให้แก่ศัตรู อันนี้คือคำกล่าวของฮันนิบาลนะคะครับฮันนิบาลก็ยังกล่าวคำสาปแช่งพระราชาปรูเซียสกับราชอาณาจักรของพระองค์แล้วก็เอายาพิษซึ่งมีเก็บเอาไว้คือเก็บยาพิษเอาไว้ในแหวนค่ะเก็บเอาไว้เป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะคะเทยาพิษนั้นลงในถ้วยเหล้าแล้วก็ดื่มจนหมดถ้วยและก็ถึงแก่ความตายในบัดนั้นค่ะนั่นไงยอมจบชีวิตตัวเองดีกว่าที่จะไปตายในมือศัตรูนะคะครับก็มียาพิษอยู่ในแหวนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไม้ตายจริงๆเตรียมพร้อมครับเมื่ออยู่ในสถานการณ์คับขันยาพิษอยู่กับมือจริงๆเลยนะคะฮันนิบาลตายในปีพ.ศ. 360 183ปีก่อนคริสตกาลมีอายุได้65ปีค่ะฉะนั้นที่ฮันนิบาลจากคาร์เทจมาครั้งสุดท้ายโดยยังหวังอยู่ว่าจะได้กลับไปเห็นบ้านเมืองของตนอีกจึงไม่สมดังตั้งใจและชาวโรมันซึ่งได้กลัวเกรงฮันนิบาลมาตลอดแม้ภายหลังการปราชัยของฮันนิบาลที่ซามาบัดนั้นก็เป็นอันว่าหมดห่วงได้ครับข้อที่แปลกมากก็คือคู่ปรปักษ์สำคัญที่สุดของฮันนิบาลคือปุบลิอุสสกิปิโออาฟริกานุสก็ถึงแก่ความตายในปีเดียวกันเอาด้วยอายุ53ปีอะไรจะเป็นคู่สร้างคู่สมขนาดนี้ตายก็ตายในปีเดียวกันนะคะครับแต่อายุน้อยกว่ากัน10กว่าปีเนาะใช่ก็รอบหนึ่งพระองค์จุนบอกว่าเมื่อได้อ่านมาถึงเพียงนี้และถ้าข้าพเจ้าได้มีความสามารถพอในการบรรยายแล้วผู้อ่านคงจะเห็นได้ว่าฮันนิบาลเป็นแม่ทัพที่สามารถและสำคัญที่สุดคนหนึ่งที่โลกเราได้เคยประสบมาทั้งเป็นผู้ที่ทำการเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกอย่างมากเพราะถ้ามิได้มีศัตรูอันร้ายกาจและสามารถเท่าฮันนิบาลชาวโรมันก็อาจจะไม่ต้องกัดฟันทำการต่อสู้ถึงเพียงนั้นซึ่งเป็นการฝึกฝนตนขึ้นจนเป็นมหาอำนาจอันสำคัญที่สุดในโลกที่ตนรู้จักในสมัยนั้นได้ต่อมาอีกไม่นานโรมก็ได้หาเรื่องทำสงครามกับคาร์เทจอีกคราวนี้คาร์เทจอ่อนแอโรมจึงได้ทำลายเสียหมดจนไม่มีอะไรเหลือ เราจึงได้ทราบเรื่องราวของคาร์เทจสมัยรุ่งเรืองได้ก็แต่จากชาวกรีกและโรมันดังได้บรรยายมาแล้วแต่ถึงกระนั้นในเรื่องทางส่วนตัวเกือบไม่มีผู้ใดตำหนิฮันนิบาลได้เลยเพราะถ้าตำหนิได้ก็คงจะพากันเล่นงานเสียอย่างเต็มที่แล้วที่เราทราบเรื่องส่วนตัวของฮันนิบาลเพียงแต่น้อยก็น่าจะเดาได้ว่าโดยมากคงมีแต่ส่วนดี
ศัตรูไม่อยากชมก็เลยได้แต่นิ่งเสีย คือถ้าเกิดว่าเรื่องส่วนตัวไม่ดีเนี่ยใส่เยอะแน่ๆต้องมีแน่ๆนะคะครับอันหนึ่งรูปของฮันนิบาลนั้นไม่มีปรากฏมาแน่นอนเลยรูปที่พิมพ์ติดอยู่นี้เป็นรูปปั้นซึ่งมีผู้ขุดขึ้นที่เมืองคาปูอาเพียงสันนิษฐานกันเอาเองว่าเป็นฮันนิบาลแต่ก็ไม่มีข้อพิสูจน์ได้แน่นอนใช่ตามที่ผมลองเซิร์ชดูก็มีแต่รูปปั้นเหมือนกันพี่แล้วก็มีรูปเขียนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าด้วยไม่มีใครสามารถยืนยันได้นะคะครับพระองค์จุนบอกว่าฮันนิบาลเป็นบิดาแห่งยุทธศาสตร์ทั้งในการวางแผนการรบอย่างกว้างเช่นการคิดเดินทัพจากสเปนข้ามทิวเขาแอลมาอิตาลีเพราะติดทางทะเลมาไม่ได้อันนี้เป็นความคิดอันกว้างไกลและลึกซึ้งอย่างเหลือประมาณเพราะในสมัยนั้น 2,000 กว่าปีมาแล้วเป็นของที่คนอื่นไม่มีใครนึกถึงส่วนการวางแผนอย่างละเอียดและจัดการรบกลางแปลงเล่าฮันนิบาลก็แสดงความสามารถอย่างหาใครดีกว่ามิได้เช่นเมื่อเราพิจารณาถึงการรบที่คานาเอข้อสำคัญที่สุดคือฮันนิบาลมักจะคิดทำสิ่งที่ข้าศึกไม่นึกว่าจะทำได้เป็นส่วนมากอันนี้ต้องยอมรับครับว่าถ้าเป็นในสมัยนั้นนี่ถือว่าล้ำมากล้ำมากค่ะมองข้ามช็อตเลยนะคะคนอื่นมองไม่ถึงคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นไปตามๆกันครับแม่ทัพที่สำคัญยิ่งต่อมาภายหลังอีกคนหนึ่งคือพระเจ้านโปเลียนมหาราชถึงกับทรงบันทึกเอาไว้ว่าถ้าฮันนิบาลฟื้นขึ้นมาได้ใหม่ก็คงจะต้องการเวลาเพียงเดือนเดียวที่จะเรียนถึงอาวุธใหม่ต่างๆ oh. และคงจะบังคับทหารของพระเจ้านโปเลียนเองได้อย่างดีภายหลังเดือนหนึ่งนั้นทั้งนี้เพราะหลักของยุทธศาสตร์ไม่เปลี่ยนแปลง คือแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอาวุธจะมีพัฒนาการมีความก้าวหน้าแต่ถ้าฮันนิบาลฟื้นขึ้นมาเนี่ยขอเวลาเรียนรู้อาวุธนิดเดียวในเชิงเทคนิคส่วนที่เหลือภาพรวมยุทธศาสตร์ไม่เปลี่ยนเลยครับในขณะที่สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถก็ทรงเขียนไว้ในพงศาวดารยุทธศิลปะมาตรา2ตอนที่8ว่าประวัติของฮันนิบาลเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นได้ชัดว่าการบังคับบัญชากองทัพในสนามรบเป็นสิ่งสำคัญและเป็นกำลังของกองทัพอันหนึ่งซึ่งเป็นข้อความที่จริงเป็นแน่แท้แต่เราควรจะรำลึกด้วยว่าถึงกระนั้นฮันนิบาลในที่สุดก็พ่ายแพ้แก่โรมทั้งนี้เพราะชาวโรมันมีคุณสมบัติดีกว่าชาวคาร์เทจในที่สุดฝูงคนที่ดีกว่ามักจะต้องเอาชนะคนดีคนเดียวได้เสมออันนี้จริงครับโดยรวมโดยทุกอย่างเนี่ยโรมันดีกว่าหมดอยู่แล้วพระองค์จุนบอกว่าขออภัยสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์บอกว่าแม้ผู้นั้นจะเป็นมหาบุรุษอย่างเพียงใดก็ตามครับฉะนั้นการอบรมและการศึกษาของชาติทั้งชาติให้คนทั้งหลายดีพอย่อมดีกว่ามีผู้สามารถยอดเยี่ยมอยู่แต่คนเดียวชีวิตของฮันนิบาลจึงเป็นบทเรียนอันสำคัญสอให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ย่อมสอนความจริงอันนี้ไว้ให้เห็นได้เสมออันนี้ก็เหมือนทีมกีฬาเนาะพี่มีคนเก่งคนเดียวไม่พออาจจะต้องเก่งเฉลี่ยกันทั้งทีมไม่งั้นทีมก็เรียกว่ายังไงดีเป็นความเสี่ยงด้วยใช่เพราะถ้าเกิดว่าไอตัวเก่งนั้นเจ็บเป็นอะไรไปทีมก็จบเลยใช่แพ้แน่นอนพระองค์จุนอ้างถึงสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถนะคะซึ่งพระองค์เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าหวังว่าข้อนี้จะเป็นบทเรียนอันดีของไทยที่จะต้องช่วยกันบำรุงการศึกษาอันหนึ่งการสงครามของฮันนิบาลเป็นการสงครามผูกพยาบาทเพื่อทดแทนคาร์เทจที่ได้แพ้โรมในการสงครามปิวนิกยุคที่หนึ่งผลอันไม่สำเร็จของฮันนิบาลย่อมทำให้เราเห็นความจริงของพระพุทธโอวาทที่มีความว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนอกจากนั้นเรายังเห็นได้จากการสงครามที่เพิ่งจบลงมาเมื่อไม่ช้านี้ว่าสุภาษิตเก่าของเรายังดีอยู่คือโลภมากลาภหายอันนี้เป็นการสรุปนะคะขององค์ผู้นิพนธ์นี่ก็จริงนะพี่ถ้าแบบฮันนิบาลไม่รีบไปตีโรมเนี่ย
ตีที่อื่นก่อนเนี่ยน่าจะสำเร็จผลได้มากกว่านี้เพราะว่าตอนนั้นโรมแข็งแกร่งจริงแข็งแกร่งแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะคะครับนี่คือตอนสุดท้ายนะคะของหนังสือเล่มนี้แล้วก็มีข้อความเพิ่มเติมว่าแรกแต่งจบเมื่อวันที่30กันยายน2484แต่ไม่ได้ออกพิมพ์เพราะติดการสงครามจึงมีการแก้ไขใหม่ซึ่งสำเร็จลงเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2490ค่ะคือหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับนักยุทธศาสตร์ในการสงครามใช่ไหมคะครับมีเรื่องเกี่ยวกับสงครามการทำสงครามทั้งเล่มแล้วก็บังเอิญว่าช่วงเวลาที่พระองค์จุลทรงนิพนธ์เรื่องนี้เนี่ยพอจบลงปุ๊บก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเจอสงครามของจริงเลยแม่แล้วทำให้หนังสือเล่มนี้อดตีพิมพ์คือใช้เวลาไปพักใหญ่อะค่ะจากปี84ถึงปี90ก็6ปีนะคะที่ต้นฉบับไม่ได้พิมพ์มาได้พิมพ์ช่วงหลังค่ะหลังจากที่สงครามได้ยุติผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าเราเดินทางมาถึงที่สุดของชีวิตฮันนิบาลนะคะได้เห็นตั้งแต่ก่อนฮันนิบาลเกิดจนกระทั่งหลังจากฮันนิบาลได้จากไปและกรุงคาร์เทจชาวคาร์เทจก็จากไปเช่นเดียวกันค่ะปัจจุบันนี้มีเพียงแค่ชาวโรมันหรือว่ากรุงโรมนะคะที่ยังคงอยู่แต่ว่าคาร์เทจไม่มีแล้วมีเหลือเพียงในประวัติศาสตร์เท่านั้นใครสนใจค่ะนี่คือหนังสือฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะคะฟังแล้วคิดว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือว่าได้อะไรจากการฟังหนังสือเล่มนี้บ้างเขียนมาพูดคุยทักทายกันได้นะคะครับผม3ช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ขอเสริมสำหรับใครที่อยากจะอ่านข้อมูลของฮันนิบาลเพิ่มก็ลองติดตามตามเว็บไซต์ ichistory.com ได้นะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับการรบของฮันนิบาลพอสมควรเหมือนกันอันนี้ผมก็ใช้ประกอบตอนที่พี่หมีอ่านด้วยแล้วก็ลองไปหาหนังสืออ่านดูครับฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจแล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่งขอแนะนำเป็นเว็บไซต์ National Geographic ไทยนะครับลองเซิร์ชกันไปดูได้จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมทำให้สนุกยิ่งขึ้นนะคะครับเผื่อว่าสนใจจะไปต่อยอดกันค่ะเราก็ทำหน้าที่จุดประกายให้คุณได้รู้จักกับเรื่องราวที่น่าสนใจของบุคคลที่น่าสนใจค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะและสำหรับเรื่องต่อไปไผ่แดงจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชรอคุณอยู่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ